นี้มาละ10โมงถ้าศาลไม่ไต่สวนมันนี้จะดำเนินการยังไงต่อก็ต้องปรึกษาเลยกับผู้ประกอบการทุกคนนะครับว่าเขาจะให้ขับเคลื่อนอย่างไรต่อไปนะครับการผู้ประกอบการมาจำนวนมากวันนี้ไม่เป็นการไปศาลครับไม่เกี่ยวฮะเพราะปกติผมฟ้องคดีต่อศาลผู้เดือดร้อนผู้ไม่รับความเป็นธรรมก็มาเป็นร้อยเป็นพันอยู่แล้วปกติศาลการมาก็ปกติศาลต้องมีคำนัดก่อนใช่ไหมครับโดยทำเนียบมันไม่มีข้อระเบียบที่กำหนดไว้นะฮะมันขึ้นอยู่กับผู้ฟ้องคดีและผู้กรณีนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยได้ยื่นคำร้องเมื่อวันศุกร์แล้วก็แจ้งศาลว่าจะมารับฟังนะคำวินิจฉัยวันนี้เวลา10โมงก็เท่านั้นเองงั้นผู้ประกอบการเองเขาก็อยากจะรู้ว่าศาลจะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไรเขาก็เลยมาร่วมรับฟังก็เท่านั้นเองแล้วในส่วนผู้ประกอบการเนี่ยจะมีทางออกยังไงถ้าในกรณีรถที่อายุเกิน10ปีไปแล้วในสภาพที่ไม่เหมาะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคงต้องไปปรึกษาหารือกับผู้ประกอบการแต่ธงที่ผมกำหนดไว้ก็คือว่าถ้าศาลท่านไม่ให้การคุ้มครองเนี่ยเราก็คงต้องใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไปนะครับทั้งเรื่องที่ผมได้แถลงเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเรื่องเหล่านี้ต้องไม่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติงั้นรถบริการสาธารณะทุกคันในประเทศนี้จะต้องมีอายุไม่เกิน10ปีเหมือนกันหมดฉะนั้นรถกสมกรถบกสนะครับรถสองแถวเรื่อยต่างๆเนี่ยถ้ามีอายุเกิน10ปีก็จะต้องถูกยกเลิกทั้งหมดถ้าปสไม่ขอถ้ากรมการขนส่งทางบกคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางไม่ดำเนินการแน่นอนก็จำเป็นที่จะต้องมาขอให้ศาลได้มาฟ้องศาลเพื่อขอคำบังคับต่อไปครับถึงตู้มีกี่คันจะทยอยหมดนะครับมันไม่หมดทีเดียวนะครับภายในวันนี้เนี่ยหมดประมาณสัก 6-700 คันนะครับแต่ว่าภายในสิ้นปีเนี่ยก็จะหมดอีกประมาณ 3-400 คันนะครับแล้วปี62เนี่ยก็หลายพันคันนั้นมันจะทยอยหมดไปโดยปริยายของมันรู้สึกมันครับว่าอากาศที่ทำก็ความปลอดภัยครับแล้วเราจะใช้ระบบการรับประกันที่ช่วงระยะเวลา5ปีเนี่ยครับว่าผู้บริโภคผู้ใช้ผู้เนี่ยมีความปลอดภัยกับเรื่องการจัดการมากผมคิดว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้กำหนดมาตรการรองรับในเรื่องความปลอดภัยไว้ค่อนข้างเยอะนะครับและรถตู้เองเขาก็ปฏิบัติได้ดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดตั้ง GPS เพื่อกำหนดแม่วิ่งเร็วเกินกว่าตาที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งเขาก็ทำตามอยู่แล้วและโดยเฉพาะรถตู้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยโอกาสในการที่จะวิ่งเร็วเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแม้แต่รถตู้ต่างจังหวัดถ้าวิ่งเร็ว GPS มันก็รายงานก็จะต้องถูกปรับอยู่แล้วงั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่ามีมาตรฐานสูงสำหรับรถตู้ที่อยู่ในจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกนะฮะส่วนรถประเภทอื่นต่างหากนะครับที่อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่ารถตู้นะครับที่ยังไม่จด GPS เนี่ยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับครับก็วันนี้พี่น้องรถตู้ก็ได้มาฟังคำสั่งศาลนะครับหลังจากที่ผมได้มีคำร้องไปเมื่อวันศุกร์ที่28กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ขอให้ศาลได้เปิดศาลเพื่อไต่สวนฉุกเฉินกรณีที่รถตู้จำนวนมากต้องหมดอายุไม่สามารถวิ่งบริการรับส่งผู้โดยสารได้นะครับวันนี้ศาลได้มีคำสั่งออกมาแล้วนะครับว่าศาลได้พิจารณาคำขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อกำหนดมาตรการหรือวิธีการอย่างใดๆชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาฉบับวันที่28กันยาปี2561ของผู้ฟ้องคดีทั้ง731คนเรียบร้อยแล้ววันนี้ยังฟังไม่ได้ว่ามีเหตุฉุกเฉินตามคำร้องศาลจึงมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าวและศาลจะพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีทั้ง311คนต่อไปเป็นแจ้งมาเพื่อทราบก็มีคดีก็สรุปว่าศาลเองยกคำร้องที่จะขอไต่สวนฉุกเฉินในวันนี้นะครับการต่อสู้คดีก็ให้เป็นเรื่องปกติต่อไปนะครับแล้วศาลก็จะมีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวออกมาหลังจากนี้นะครับแต่ว่าจะเมื่อไหร่นั้นเราไม่ทราบนะครับส่วนคดีปกติก็ยังสู้คดีกันต่อไปนะฮะนี่ก็เป็นข้อสรุปของวันนี้ครับ